ขาดจากพี่ไปแล้วเนี่ยนะความจริงใจหาจากคนอื่นนะถ้าขาดจากพี่แล้วไม่มีใครเติร์นร้อยเติร์นเท่าพี่หรอกนะคืออย่างนี้เวลาเราแสดงสัญลักษณ์มันเหมือนพี่ขัดแย้งกันมันต้องแสดงสัญลักษณ์อะไรคือมากันอย่างนี้นะพี่พูดกันขนาดนี้แล้วพี่ไม่ได้มามุสาหรอกจริงๆเสียหายไม่มีทะเลาะกันจริงๆไม่ได้ทะเลาะกันพี่แซวกันแบบหามากพี่โจ๊กเป็นเวลาที่เขายิ้มเขายิ้มแล้วทุกคนจะมีความสุขแต่เขาไม่ค่อยยิ้มเครียดอยู่หน้าเครียดพี่นั่งประชุมเห็นไหมพี่อยากให้ทุกคนก็อย่างนี้ก็โอเคนะนะครับครับขอบคุณมากครับคือต้องเรียนนี้ก่อนนะครับว่าอย่างที่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ามีประเด็นนะครับของทางด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับเรื่องคดีความทั้งหลายซึ่งต้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปได้ด้วยความเป็นธรรมนะไม่มีการแทรกแซงนะครับกรณีแล้วท่านทั้งสองจริงแล้วยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าเพื่อให้การบริหารจัดการแผ่นดินไปไม่ได้ด้วยความสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ไม่มีการก้าวไก่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยขอโอนท่านทั้งสองมาช่วยราชการสำนักนายกเป็นเวลาชั่วคราวน่าจะเป็นประมาณ60วันนะครับระหว่างที่ตั้งคณะกรรมการนะครับที่จะมาตรวจสอบความจริงข้อเท็จจริงเป็นการชั่วคราวครับยืนยันเป็นการชั่วคราวและไม่ได้เป็นการลงโทษทุกอย่างขั้นตอนเงินเดือนทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับวันนี้ออกจดหมายฉบับหนึ่งที่เชิญท่านสองท่านเข้ามาช่วยงานสำนักนายกนะครับอีกฉบับหนึ่งก็คือท่านให้ท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเป็นรักษาการนะครับรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเดี๋ยวเย็นนี้จะมีคำสั่งการออกไปอีกอันหนึ่งตั้งคณะกรรมการมา3ท่านครับท่านก็รับปากว่าจะพยายามไม่พูดอีกแล้วนะครับให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายให้มีการสืบทราบความจริงให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีการแทรกแซงนะครับโดยไม่ให้ลูกน้องทั้งสองฝ่ายมาพูดอะไรอีกแล้วนะครับผมเรียนครับเป็นหน้าที่ของในฐานะผมที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ทำตรงนี้ปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับแล้วก็ไม่ได้สบายใจที่ต้องทำอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานตรวจแห่งชาติก็จะได้เดินไปข้างหน้าได้นะครับมีหน้าที่หลักในการดูแลพี่น้องประชาชนถ้าเกิดภายใน60วันแล้วถ้าเกิดทางท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านผมก็อยากจะไปชี้นำอะไรนะครับถ้าเกิดตรวจสอบมาแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งอาจจะใช้เวลาจะมากกว่า2เดือน60วันก็ตามทีเนี่ยแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่ากระบวนการยุติธรรมสามารถเดินไปได้โดยที่ไม่ต้องมีการก้าวก่ายหรือแทรกแซงได้เนี่ยก็เดี๋ยวก็พิจารณาจะโอนย้ายกลับมาก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้มั่นใจแล้วว่ามีคำสั่งแน่นะครับแต่ว่าจะให้ไปทำหน้าที่อะไรยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะครับขอดูก่อนแต่ว่ายังไงทันทีที่มีคำสั่งแจ้งมาปั๊บเนี่ยผมต้องไปก่อนนะครับเพราะเราต้องมีวินัยนะสัญญาล่วงหน้าก่อนที่จะมีคำสั่งเมื่อคืนนี้มีข่าวว่าท่านเข้าไปพูดคุยกับผบ.ตร.มันมีสัญญาณมาไหมตัวเนี้ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็คุยกันปกติครับไม่มีอะไรครับก็คุยกันก็ตอนนี้ก็จบหมดแล้วไม่มีอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าวันนี้เราคุยกันจบหมดแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องเดินหน้าทำงานนะครับมองยังสะท้อนอะไรบ้างกับการที่อาจจะมีคำสั่งทำให้ท่านหวั่นไหวรู้สึกโดดเดี่ยวไหมไม่ครับอย่างนี้ผมไปมาแล้วนะครับผมไปมาแล้วนะวันนี้ถ้าไปอีกรอบนึงก็มันก็ต้องไปอ่ะถูกไหมครับมันก็เป็นการไปทำหน้าที่อ่ะนะครับแต่การไปอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของความดีใช่ไหมผมก็ไม่ทราบว่าหรือเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องดูคำสั่งก่อนนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าถามว่าเราอยู่ไหนเราก็ต้องตั้งใจทำงานนะครับนะวันนี้ก็ท่านเคยเห็นว่าผมก็เสร็จก็ประชุมเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เนี่ยนะข้าวที่กันยังไม่ได้กินเลยมันโหผมมองว่ามันไม่มีเรื่องแพ้ชนะนะครับมันเป็นเรื่องที่
วันนี้เราแถลงจบแล้วใช่ไหมครับนะวันนี้ลูกน้องทุกคนก็เห็นชัดเจนกำลังผลก็เห็นชัดเจนประชาชนเห็นชัดเจนก็ต้องเดินหน้าทำงานนะครับก็มีแค่นั้นแต่ว่าเมื่อท่านมอบหมายทำหน้าที่อะไรเราก็ต้องทำหน้าที่นั้นนะครับนะจะอยู่ยังไงเราไม่ได้มีความขัดแย้งพี่ก็พูดเสมอพี่รู้อยู่แล้วท่านนายกก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวมีคำสั่งนะก็ยอมรับตามคำสั่งนายกพี่ไม่ได้มีทุกข์ไม่ได้เดือดร้อนครับพี่เป็นผบ.ตร.ก็คือเป็นผบ.ตร.ถ้าท่านเห็นว่าพี่บริหารงานไม่ผ่านหรือทำเพื่อให้การสืบสวนให้เป็นไปอย่างในคำสั่งที่อ่านคร่าวๆนะครับพี่ให้รีบให้ไปลงประจำวันไว้ก่อนให้ไปลงไว้ก่อนว่าก็เรื่องอย่างมันมีเหตุขัดแย้งกันเยอะนะครับเราไม่สามารถที่จะบริหารให้ได้แล้วมันเป็นระดับสูงก็ให้ไปนู่นแล้วเดี๋ยวให้ท่านรักษาการเข้ามาดูซึ่งไม่มีส่วนได้เสียคนคิดว่าพี่กับพี่โจ้ก็มีปัญหาจริงๆพี่ก็บอกตั้งแต่ทีแรกแล้วมันเราไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกันเลยทุกอย่างก็เป็นไปเรื่องของก่อนนั่นมางั้นก็ฝากน้องๆไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรทำตามคำสั่งนายกอย่างเดียวนะครับก็ว่ากันท่านสั่งยังไงก็ทำตามอย่างนั้นครับไม่ต้องห่วงในคำสั่งระบุถึงท่านว่าการบริหารราชการไม่เรียบร้อยด้วยไม่แล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความการสอบสวนให้เป็นกับการยุติธรรมรวมทั้งหมดนะครับแค่นี้เองเพื่อให้ดูเป็นในภาพรวมนะครับก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ไปไม่ต้องก็ยังเป็นผบ.ตร.อยู่ครับแต่ไปช่วยราชการที่นู่นนี่นักข่าวก็จะรู้แต่ว่าถ้าชัดเจนนะครับลูกน้องไม่มีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทุกคนเนี่ยเหมือนบอกว่าต้องเป็นลูกน้องผบ.ตร.คนเดียวนะเมื่อผบ.ตร.บอกจบนะทุกคนต้องหยุดนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าหางานอย่างเดียวนะครับไอ้เรื่องไปฟ้องเพื่ออะไรหยุมหยิมต้องถอนให้หมดนะครับนะเราเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่มีอะไรนะครับวันนี้นะทุกอย่างจบคือจบนะครับก็พี่ถึงบอกว่าก็ถ้าเอ่ยชื่อมาเต็มๆเนี่ยมันจะชัดเจนแต่เมื่อวานนะพี่ก็สั่งให้ตรวจสอบในทางลับไปแล้วนะครับพี่สั่งแล้วแต่มันยังไม่เป็นคดีมันไม่ได้เป็นคดีน้องต้องเข้าใจก่อนสิ่งที่น้องกันถามกำลังจะทำให้เกิดประเด็นแบบอย่างเงี้ยคือไม่ให้เกิดความแตกแยกแล้วทำให้องค์กรถูกลดความเรียกด้อยค่าองค์กรพี่คำถามอย่างเงี้ยพี่ขอพี่น้องสื่อมวลชนเลยนะครับพี่น้องประชาชนรออยู่น้องก็ทำกับตำรวจมาเยอะน้องน่าจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ที่น้องกำลังทำเนี่ยกำลังทำลดค่าให้เกิดประเด็นเนี่ยพี่อย่ารักน้องทุกคนแต่น้องเคยรักองค์กรพี่บ้างไหมก็โอเคนะครับครับผมมากครับ